สวัสดีค่ะคุณผู้ชม ไม่ใช่ทหารญี่ปุ่นนะ ไม่ใช่ทหารญี่ปุ่นสมัยนี้แบบนี้นะ คือตอนนี้มีปัญหานะครับบ้านผมน่ะนะก็อยู่ที่ต่างจังหวัดนะก็ธรรมชาติสวยงามแหละใช่แหละแล้วก็อากาศดีใช่แหละดินดีใช่แหละดีไป ดีไปคุณผู้ชมยาสูงทั่วหัวเลย พับเดียวนะผมก็ใส่ใจดูแลลูกสองคนนะใช่ไหมตัวเนี้ยพี่การุก็ไปนู่นไปนี่โอเคชุนก็ดูแลฟึบทำไปมองส่วนตัวเองอย่างนี้ด้วยเหรอคือเข้าใจแล้วอะส่วนผมนะพวกอะไรก็เกิดมาเลยแตงกวามะขวาเทศมันแล้วก็มันเทศเต็มเลยผักชีก็มาแล้วแต่หญ้าที่เราไม่กินนะก็เกิดมาสิครับพี่ตีทำไมครับเนี่ยงูไงอะไรงูคือนั่นแหละเคยผมก็จ้างคนที่ทำสวนนะเขาบอกว่าโอ้ยซันโนซันนะมีงูสี่ตัวผมก็ไล่ไปแล้วนะอะไรเนี้ยแต่ช่วงเนี้ยฮิการุก็แบบวุ่นวายเร่งวิ่งฟันนู้นฟันนี้นะคุณตากล้องก็เห็นใช่ไหมเขาชอบแบบวิ่งโอ้ยผมดูแล้วเสี่ยววิ่งแบบไหนอย่างนี้แปะ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 อย่างนี้เลยกันใช่ไหมผมก็เลยพี่คารุเล่นตอนนี้ผมก็ดูเสียวเลยอะนึกถึงงูใช่ไหมเมมปอนไม่มีหรอกแต่งูนะอีปุ่นก็มีนะครับแล้วก็ตะขาบก็มีตะขาบก็มีใช่ตะขาบตัวเล็กตะขาบตัวเล็กไส้เดือนก็ดีนะสำหรับผมอะตบปลาได้แต่ตะขาบตบปลาไม่ได้ไงก็เลยวันนี้นะครับผมอะอุปกรณ์พิเศษให้คุณผู้ชมดูนะครับมานี่ครับผมไม่คิดว่าจะซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเนี้ยเอาจริงจังเลยคราวนี้นะครับฟันเนี้ยของพ่อเคยออกรายการนะครับปีที่แล้วจำได้ไหมครับยืมของพ่ออันนี้คือใช้เอนจินนะฮะนะใช้น้ำมันสตาร์ทอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็เครื่องตัดหญ้าเหมือนกันแต่ว่าผมก็ซื้อเบาแล้วก็อันเนี้ยไฟฟ้าครับเพิ่งซื้อมานะเพิ่งเทสดูเพิ่งซื้อใช้แค่3นาทีเองผมเทสดูโหดีมากเลยเดี๋ยวให้ดูเรียบคราวนี้นะผมซื้อของมากิตะมาฮากิตะไม่ใช่มาฮากิตะนะครับอันนั้นคือฮาจิโกะซื้อก็มาฮากิตะโอ้โหมาเลยนะวันนี้เติมมานิดหน่อยกินอะไรมาหรือเปล่าเติมมานิดหน่อยครับอันนี้ไม่ต้องเติมน้ำมันนะครับอันนี้คือใช้ไฟฟ้าเพราะว่าช่วงที่ผมอ่ะใช้เครื่องตัดหญ้าได้ก็คือช่วงที่นอนชุนนอนอยู่ก็ได้ยินว่าบาเสียงเบาไงก็เสียงเบาแค่ไหนนะเดี๋ยววันนี้เปรียบเทียบดูนะนะครับอันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์ใช่ไหมอันนี้ไม่เกี่ยวครับสปอนเซอร์เข้าได้ใครสนใจนะเข้าได้เลยซูมโลโก้เต็มที่เลยเต็มที่เลยนะครับยี่ห้อที่มีอะไรขายในญี่ปุ่นใครในเมืองไทยนะก็สามารถติดต่อได้นะครับโอเคอีโฮของมากิตะนะครับ18โวลต์นะครับแล้วก็ใช้อันนี้แหละไฟฟ้านะแบตเตอรี่อะครับ GM พี่18โวลต์ 3.0 แอมป์นะครับนะก็ชาร์จไว้ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็เขาบอกว่านะครับใช้ได้ประมาณ70นาทีก็โอเคนะโอเคนะข้างในก็จะมีเครื่องมือเนาะอธิบายเครื่องมือเนาะอธิบายอะครับเนาะแล้วก็สิ่งสำคัญก็มีเว้งให้ชิมด้วยนะผมนึกถึงช่วงวัยรุ่นเลยผมยาวมากอย่างนี้เลยนะช่วงมหาวิทยาลัยนักศึกษาอย่างเงี้ยอันนี้ก็อารมณ์ประมาณนั้นโอ้อันนี้ก็น่าจะอย่างนี้มั้งว้าการหิ่งกระแดงขึ้นมาอะไรเงี้ยโดใช่ได้ไหมใช่อันนี้ก็กำมะเร็งไงมะเร็งครับโอเคแค่นี้ไงโอ้ดีเข้าใจแล้วเวลาตัดหญ้าตัวเนี้ยมันเจ็บไงอ๋อเหล็กโอ้ยไม่ได้แล้วแล้วก็บัตเตอรี่เปิดนะคือระวังขาขาผมระวังนะต้องกดตัวนี้ก่อน
แล้วก็ตอกขอดฝานี้ว้าวสุดยอดพาวเวอร์สุดยอดอันนี้เบานะมีประมาณ3กิโล3กิโลเออ4กิโลกว่าไหม4กิโลประมาณ4กิโลลองดูนะสุดยอดเสียงบอยกันดีนะเสียงอ่ะแล้วก็รออีกอันนึงนะของพ่อนะโบราณหน่อยเต็มๆก็ใช้ได้ประมาณ1ชั่วโมงกว่าพ่อบอกนะเสียงดังอ่ะใช่ไหมแต่ก็พาวเวอร์อ่ะเยอะกว่าผมก็เลือกเสียงเบาคราวนี้เพราะมีลูก2กบของมากิตะเนี่ยนะซื้อราคาประมาณนะครับ 40,000 เยนนะ 10,000 กว่าบาทนะครับไม่รู้มันได้เท่าไหร่นะที่ญี่ปุ่นขายอย่างงี้แหละฝั่งนี้นะครับฝั่งคมพ่อนะยี่ห้อทานากะนะครับ TVC 200 Made in Japan กี่ปีแล้วพี่นี้ไม่รู้พ่อบอกแบบนานแล้วอ่ะเออ10กว่าปีแล้วนะใช้ดีนะใช้ดีโอเคครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องนี้แหละที่ไฟฟ้าพี่ทำไมมี2เครื่องโอ้มีมือว่างไหมสงสัยต้องวางกล้องนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับว่าส่วนผมตัวนี้นะอันนี้เป็นยังไงนะคุณมาว่าแทงกลางแล้วไม่ต้องเกรงใจแล้วไม่ต้องเกรงใจแล้วเกรงใจแล้วเกรงใจไม่ต้องเกรงใจแล้วกินทุกวันเลยเป็นกว่าเทศแล้วก็ตัวนี้นะมีมะกว่าเทศอันนี้อร่อยนะมะกว่าเทศสีทองอันนี้อร่อยนะอร่อยดีแล้วส่วนผมอ่ะเต้นอันนี้มันเทศนะอีก2เดือนได้แล้วแต่ระหว่างนั้นนะเราต้องตัดตอนนี้แหละพี่ผมว่ารีบเมฆมาแล้วจริงเหรอโอเคแต่ให้คุณผู้ชมดูว่าเราใช้แล้วตัดหญ้าแล้วนะเป็นยังไงสวยแค่ไหนนะจ้ะเราทำงานกันGo! นึ่งชั่วโมงนะคุณผู้ชมพังไปแล้วก็บัตเตอรี่หมดก็น้ำมันก็หมดพอดีเลยพอดีประมาณนั้นก็ชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงนะได้จัดยาประมาณนี้แหละครึ่งหนึ่งคนส่วนผมมั้งนะก็ข้อเสียที่ผมทำผิดก็คือผมปล่อยยาวไปแต่ก็
ตัดยังไม่ได้เก็บนะอันนี้คือตัดเฉยๆเดี๋ยวพรุ่งนี้แหละเดี๋ยวเราจัดการให้เสร็จปัตติชาร์จอาโตแล้วก็คุณพ่อฮิโร่ก็นอนก่อนแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวให้เสร็จนะครับก็ประมาณนี้แหละแล้วผมใช้เครื่องตัดหญ้าแล้ว2อย่างนะไฟฟ้ากับใช้น้ํามันนะเอนจินนะผมว่าเอนจินดีกว่านะพี่ผมมีนําเสนอถ้าจะให้ดีเลี้ยงวัวสัก2ตัวกินหญ้าสบายเลยโอ้ใช่ผมเคยเห็นคนที่เลี้ยงกระต่ายก็จะแบบเสียที่กระต่ายเต็มวัวดีกว่าเลี้ยงวัวใช่ครับ2ตัวเดี๋ยวต่อไปจะเหม็นขี้วัวหรือเปล่าพี่อะพูดถึงเรื่องอุจิใช่อุจิก็นี่แหละมีปัญหาเดี๋ยวให้ดูช่วงนี้นะบ้านผมก็สบายมากอะจนถึงเนี่ยสัตว์เข้ามาเต็มอย่างเช่นแมวก็ขี้อุจิหน้าห้องอาบน้ำของผมนะครับเวลาผมอาบน้ำเนี่ยเปิดโอ้โหชาบูหอมมากชาบูมาจากเมืองไทยนะสมุนไพรหอมแล้วก็ฟันนี้อึ้งจิเอามากริ่งอึ้งจิกริ่งอึ้งจิแมวผสมสมุนไพรเนี่ยไม่ค่อยวักทำยังไงพี่ก็อันนี้วิธีญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะมีขายอย่างเงี้ยนะครับแมวหรือสุนัขนะหมา stop อ๋อมาแมวหนีไปแมวหนีไปเลยนะไม่ใช่ว่ากินแล้วก็เสียชีวิตนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะคุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้ฆ่านะอยากเข้ามาเลยจากบ้านเราเนี่ยก็เขาใช้ผสมหลายอย่างจนถึงเนี่ยอันนี้กลิ่นที่เหมือนทรายธรรมดานะสัตว์ใช่ทรายธรรมดาพี่ดมทำไมที่ดมอันนี้คืออะไรอ่ะโอเคผมเป็นแมวผมก็หนีผมกลัวว่าอันนี้เหม็นกว่าก็อย่างนี้แหละคุณแม่ฮิการุเนาะเขาก็เป็นคนไทยใช่เป็นคนไทยครับจมูกดีเหมือนสุนัขครับอันนี้ชมไหมชมอันนี้คำชมนะครับเขาจมูกดีมากแล้วผมเห็นหลายคนนะคนไทยไม่รู้สิโดยเฉพาะผู้หญิงไทยหรือเปล่านะจมูกดีใช่ไหมได้กลิ่นง่ายได้กลิ่นง่ายมากเวลาอะไรก็กินหมดเลยใช่ป่ะซักผ้าเสร็จแล้วอย่างเนี้ยแล้วก็มีไก่ย่างมาก็อะไรมันจมูกใช่จมูกดีมากจนถึงเนี้ยนะครับปัญหาก็คือมาอยู่ญี่ปุ่นนะมันจะกลิ่นขี้แมวอุ้นฉี่แมวอ่ะมันแรงไปสำหรับคนไทยก็วิธีการใช้นะง่ายมากก็อาจจะแถวนี้ไม่อยากให้แมวมาไม่อะไรเนี่ยอย่างเงี้ยใช้ลอยก็ใช้ได้แบบ1เดือนครึ่ง2เดือนนะประมาณนั้นนะประมาณเนี้ยใช้ลอยรอบๆบ้านเลยอันนี้นี่นะอย่าเข้ามาเลยนะแมวอย่าเข้ามาเลยนะอย่ามานะแล้วก็โดยเฉพาะนะครับเหม็งก็คือนี่แหละห้องอาบน้ำของเราเนี่ยแหละนี่แหละห้ามมาเลยคือออกไปเลยกลิ่นก็ไม่ได้เหม็นมากครับอันนี้ไม่ได้เหม็นมากนะพูดจริงๆคุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้เหม็นมากนะก็ถ้าดมอย่างเงี้ยเหม็นใช่แต่ถ้าอยู่ข้างนอกอ่ะไม่เหม็นเท่าอุจิแมวนะแต่พอลงพื้นก็ไม่ได้กลิ่นลงพื้นก็ไม่รู้สึกนะก็แมวก็มาไม่ได้ละผมอยากรู้นะคุณผู้ชมถ้าใครรู้จักภูมิปัญญาไทยที่กำแมวอุจินะคนที่แมวเข้ามาได้แต่กำแมวอุจิเนี่ยมีวิธีไหนแบบไหนบ้างอาจจะคนตันจังหวัดน่าจะรู้มั้ยนะถ้าคุณรู้นะก็ช่วยแชร์ให้หน่อยครับคือผมเกลียดอุจิเลย แต่ก็แมวก็น่ารักหมาก็น่ารักครับก็มีอันนี้นะมูชิโคโลนอันนี้ก็ยาฆ่าพวกแมลงนี่แหละเล็กๆน้อยๆตะขาบอะไรอย่างเงี้ยผมก็วันนึงอ่ะนะตกใจนะครั้งที่แล้วอ่ะฮิการุขึ้นมานิ้วบวมมากเลยขยับไม่ได้เลยวันนึงนะอันนั้นผมคิดว่าน่าจะตะขาบเล็กๆมูกาเดะภาษาญี่ปุ่นก็มูกาเดะเล็กๆอ่ะผมก็เลยวันนี้ก็ซื้อมาแบบนี้อันนี้ก็ร้อยรอบๆบ้านนั่นแหละถ้าคุณผู้ชมมีภูมิปัญญาเนาะ
ที่แบบไม่ได้อันตรายกับเด็กด้วยนะฮะถ้ามีไอเดียก็ช่วยแชร์ให้หน่อยละกันนะในคอมเมนต์เนาะผมก็ให้ไอเดียอีพุจะมีใครอย่างนี้แหละเนาะก็ผมว่าอยู่ตอนนี้อยู่ที่ทางจังหวัดนะไลฟ์สไตล์ที่ทางจังหวัดก็ตอนแรกคิดว่าเรียบง่ายสบายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะมีปัญหาเล็กน้อยใช่ไหมคุณผู้ชมคนที่อยู่ทางจังหวัดที่มีที่กว้างๆน่ะใช่ไหมก็ใช้เวลากับตัดหญ้าแล้วก็มีต้นสื่อกับแมลงต้นสื่อกับกุนจิแมวอะไรเงี้ยใช่ไหมผมเข้าใจคุณนั่นแหละวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพรุ่งนี้เดี๋ยวแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้วช่วยได้ครับไปยังเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมช่วยจัดให้อีกครึ่งนึงได้เหมือนครึ่งเนาะสบายแต่โอเคนะก็เย็นดีกว่า